หมอชนน่านโต้ปรีดแตกกลางสภาลุกโวยก้าวไกลไม่เสนอชื่อพิเชษเปิดความจริงหมอชนน่านโต้ปรีดแตกกลางสภาลุกขึ้นโวยก้าวไกลไม่เสนอชื่อพิเชษยันไม่ได้เอะอะโวยวายอะไรแค่เรื่องสื่อสารผิดพลาดพอได้รับคำชี้แจงแล้วก็จบหลังมีรายงานว่านายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโมโหหนักกลางสภาที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลไม่ยอมเสนอชื่อนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานจากพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองโดยโวยวายอยู่ที่พักของตัวเองก่อนจากนั้นเดินไปต่อว่านายชัยธวัฒน์ถึงโซนที่นั่งของพรรคก้าวไกลโดยนายแพทย์ชนน่านเดินมาพูดกับนายชัยธวัฒน์ว่าทำไมไม่เป็นคนเสนอคนของเพื่อไทยเป็นอะไรเหรอเสนอไม่ได้ไม่ให้เกียรติกันเลยทำให้นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยต้องเดินมาขอโทษนายชัยธวัฒน์พร้อมบอกว่าเกิดจากการเข้าใจผิดทั้งนี้ก่อนเข้าห้องประชุมมีการนัดหมายประชุมพักเพื่อนัดแนะในการโหวตเลือกประมุขฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง3ตำแหน่งโดยมีมติแล้วว่าหัวหน้าพักก้าวไกลจะเสนอหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาเลขาธิการพักเพื่อไทยจะเสนอสมาชิกพักก้าวไกลเป็นรองประธานสภาคนที่1และเลขาธิการพรรคประชาชาติจะเสนอสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2ล่าสุดวันที่5กรกฎาคม2566นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่5กรกฎาคม66ผ่านยูทูบสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าไม่ได้ต่อว่าอะไรเพียงแค่สื่อสารผิดพลาดที่พรรคก้าวไกลไม่เสนอนายพิเชษฐ์ยืนยันว่าไม่มีประเด็นอะไรไม่อยากให้เรื่องเล็กน้อยเป็นประเด็นแล้วคนเอาไปขยายความแค่ไปถามว่าเป็นยังไงเมื่อรู้ว่ามอบหมายให้พรรคประชาชาติก็จบไม่มีอะไรไม่ได้เอะอะโวยวายอะไรคนเขียนก็แล้วแต่คนตีความไม่อยากให้เป็นประเด็นอะไรยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพอได้รับคำชี้แจงแล้วก็ไม่มีอะไรนพ.ชนน่านกล่าวพิมรี่พายแจงหลังถูกสาวแฉจ้างผลิตน้ำปลาร้าแล้วเทศูนย์13ล้านพร้อมโชว์แชทพิมรี่พายแจงหลังถูกสาวแฉจ้างผลิตน้ำปลาร้าแล้วเทศูนย์13ล้านพร้อมโชว์แชทชี้ของไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจะไม่ทำตอนนี้ยังกองอยู่ในคลังลั่นไม่ได้เป็นหนี้จากกรณีนางกบนามสมมุติเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์หลังอ้างว่าถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังว่าจ้างให้โรงงานผลิตน้ำปลาร้าแล้วไม่รับสินค้าจนเกิดความเสียหายมูลค่าร่วม13ล้านบาทอ่านข่าวสาวร้องลงทุนสร้างโรงงานผลิตน้ำปลาร้าให้แม่ค้าคนดังสุดท้ายโดนเทสูญเงิน13ล้านล่าสุดวันที่4กรกฎาคม66พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้ไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวที่ตกเป็นข่าวโดยระบุว่ามีคน3ประเภท 1. ชอบเรา 2. เฉยๆกับเราและ 3. ไม่ชอบเราพิมทำธุรกิจเข้าปีที่ 4. ถ้าพิมนิสัยไม่ดีไม่มีจรรยาบรรณพิมก็จะไม่มีลูกค้าได้ขนาดนี้สิ่งที่จะบอกอย่าเชื่อง่ายสินค้าไม่มีคุณภาพจะไม่ปล่อยออกสู่ตลาดสิ่งใดที่เป็นข้อครหาที่ทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจเราไม่ทำเช่นเดียวกันน้ำปลาร้าไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานพิมไม่ทำไม่สั่งผลิตทีนี้ลูกค้าจะสงสัยว่าแม่ค้าพ.ร.พ.ชื่อดังในออนไลน์ถูกทวงเงินจริงไหมคำตอบคือพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขามาเสนอของคุณภาพมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ไม่ผ่านเราก็ไม่ทำเท่านั้นเลยคำถามที่ทุกท่านถามกันว่าพิมพ์เป็นหนี้จริงไหมพิมพ์ทำแบรนด์ขนาดนี้จะปล่อยให้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาดได้ยังไง
ถามว่ามีหลักฐานไหมหลักฐานมีเยอะมากแต่มันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหลักฐานที่ต้องสู้กันในชั้นศาลก็เปิดเผยกันในนั้นจากนั้นพิมรี่พายก็ได้โชว์แชทข้อความที่มีการพูดคุยกันพร้อมกับกล่าวต่อว่าจนถึงขณะนี้สินค้าล็อตนี้ก็ยังกองไว้ในคลังไม่เอาออกสู่ตลาดถามว่าใครขาดทุนที่นี้มีบางท่านถามว่าปล่อยให้ทวงได้ยังไงก็พิมพ์ไม่ได้ติดหนี้เขานี่ไงมีข้อความสั่งยกเลิกเพราะมันไม่ได้มาตรฐานจะให้ลูกค้ากินของที่ไม่ตรงตามสเปคแบรนด์ของเราไม่ได้เปิดเซฟพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทรัพย์สิน85ล้านรวมหนี้สิน20ล้านปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทรัพย์สินรวม85ล้านบาทรวมหนี้สิน20ล้านบาทหลังพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม2566วันที่5กรกฎาคม2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม2566จำนวน40รายโดยมีบุคคลที่น่าสนใจดังนี้ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทรัพย์สินรวม85ล้านบาทรวมหนี้สิน20ล้านบาทปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทรัพย์สินรวม85ล้านบาทรวมหนี้สิน20ล้านบาทนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีรายได้ประจำเงินเดือน 1,362,720 บาทรายได้จากทรัพย์สินขายคอนโดปี2563จำนวน 13,673,506 บาทขายรถ2คันปี2565จำนวน 936,000 บาทขายหนังสือ 431,712 บาทรายได้ระหว่างการดำรงตำแหน่ง 3,418,376 บาท50สตางค์ต่อปีรายได้ระหว่างการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 234,000 บาทต่อปีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 107,928 บาทต่อปีรวมรายได้ต่อปี 5,123,024 บาท50สตางค์รายจ่ายต่อปีค่าอุปโภคบริโภค 2,400,000 บาทค่าเบี้ยประกัน 89,73 บาท40สตางค์บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีค่าอุปโภคบริโภค120,000 บาทและค่าเบี้ยประกัน 28,985 บาท48สตางค์รายจ่ายอื่นๆค่าเล่าเรียนบุตร 413,000 บาทค่าท่องเที่ยว 100,000 บาทเงินบริจาค 5,193,000 บาทรายจ่ายในระหว่างการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 1,298,250 บาทต่อปีรวมรายจ่ายต่อปี 3,879,223.40 และบุตร 561,985 บาท 48 สตางค์เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร 1,362,720 บาทข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินเงินสด 1,800,000 บาทเงินฝาก 286,045.70 เงินลงทุน 1,346,698 บาท 98 สตางค์เงินให้กู้ยืม15ล้านบาทที่ดิน18ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง15ล้านบาทยานพาหนะ2,140,000 บาทสิทธิและสัปปทาน19,413,985 บาท50สตางค์ทรัพย์สินอื่นๆ12,36,990 บาทเช่นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องสูตร16ตัวเน็กไท76เส้นรองเท้า21คู่นาฬิกา10เรือนพระเครื่อง8องค์รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 85,023,720 บาท18สตางค์รายการหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี 87,414 บาทหนี้สินอื่น 19,932,762 บาท2สตางค์
รวมหนี้สิน 20,741,176 บาท 2 สตางค์ทั้งนี้หุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นมูลค่า 44,100 บาทผู้ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขแดงที่เศษ 1,860 ส่วน 2,550ได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์ผู้ตายให้รับโอนหลักทรัพย์หุ้นนี้อันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทอื่น